โอเคเรียบร้อยแล้วครับขาเตาแคมปิ้งนะฮะเอาไว้ครอบกับเตาแคมปิ้งทั่วไปเล็กๆนะครับเพราะว่าที่ทำมาก็คือผมมีปัญหาคือเวลาวางกระทะหรือวางหม้อนะครับเหมือนฐานนี่มันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่มันแคบครับแล้วเวลาเราวางกระทะหรือวางหม้อถ้าวางไม่ดีนะครับหม้อคว่ำก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาเอาไว้ใช้ครอบกับเตาปิกนิกไอเตาแคมปิ้งอีกครั้งหนึ่งเวลาเราวางกระทะหรือวางหม้อมันก็จะมีพื้นที่กว้างกว่าทำให้หม้อหรือกระทะมันไม่ร่วงนะครับมันไม่คว่ำหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราก่อไฟก่อกองฟืนนะครับกองไฟแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้ครับเอาค่อมกับกองไฟไปแล้วก็เอากระทะหรือหม้อวางข้างบนก็สามารถทำอาหารได้เหมือนกันตัวนี้นะครับใช้งบประมาณหมดใช้เหล็กตัวเนี้ยไม่ถึง1เส้นนะครับประมาณครึ่งเส้นเส้นละ55บาทที่ผมซื้อมานะครับก็เท่ากับตัวนี้ผมลงทุนไปแค่55บาทไม่รวมกับค่าเชื่อมค่าไฟนะครับก็คงไม่ถึง100แต่เราก็ได้ตัวนี้มาละโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดSubscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กด Subscribe กันแล้วแล้วก็รับชมคลิปนะครับก็ช่วงนี้ไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะฮะเพราะว่าทั่วทุกภาคช่วงแถวๆนี้เขาน้ำท่วมกันนะฮะงานซ่อมจักรยานยนต์ก็เลยไม่ค่อยมีก็เลยยังไม่ค่อยมีคลิปอะไรใหม่ๆถ้ามีแล้วผมจะทำลงให้ทันทีนะครับแต่ตอนนี้ก็หาทำอะไรไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ